น้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท่วมสูงขึ้นเป็นวันที่2ติดกันแล้วนะคะหลังจากที่ยอดน้ำสูงสุดจากเทือกเขาหลวงได้ไหลลงสู่ตัวเมืองแต่อีกด้านหนึ่งฝนที่ตกน้อยลงทำให้ระดับน้ำดูเหมือนจะเริ่มลดลงในช่วงเย็นติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณดารินคล่องอัครรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณดารินคะค่ะคุณณัฐาค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ถนนพัฒนาการคูขวางในเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะจะเห็นได้ว่าขณะนี้น้ำยังคงท่วมถนนอยู่นะคะแต่ก็เป็นการท่วมเป็นช่วงๆค่ะเพราะว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วและบางช่วงนั้นก็น้ำแห้งแล้วลงจากกลางวันเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเปิดเครื่องสูบน้ำที่สี่แยกคูขวางโดยใช้รถเครนยกฝาเครื่องสูบน้ำออกและใช้มือแกะขยะที่อัดแน่นเป็นจำนวนมากออกจากเครื่องสูบน้ำทุกๆ2ชั่วโมงทำให้การสูบน้ำล่าช้ามากปัญหาใหญ่เลยก็คือขยะนะครับขยะมันจะมาติดกับใบพัดทำให้น้ำสูบไม่ขึ้นเราต้องทำการหรือปั๊มเปิดฝาปั๊มเพื่อจะเอาขยะออกจากใบพัดนะครับเรื่องสาเหตุที่ขยะเยอะในจุดนี้นะครับเนื่องจากท่อน้ำตรงนี้มันผ่านมาจากหน้าตลาดสดนะครับหน้าตลาดคูขวางแม่น้ำที่ถนนสายหลักจะลดลงมากแต่น้ำยังคงท่วมสูงในชุมชนและซอยต่างๆที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นชาวชุมชนบ่อซับในเทศบาลนครศรีธรรมราชกว่า100ครัวเรือนต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำท่วมสูงระดับหน้าอกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแม้ขณะนี้น้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างประมาณ20เซนติเมตรแต่ก็ยังคงท่วมสูงเพราะว่ายอดน้ำสูงสุดจากเทือกเขาหลวงที่หลากมาจากบ้านคีรีวงอำเภอลานสกาเดินทางมาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะร้านขายของชำในชุมชนบ่อซับแห่งนี้ต้องยกของขึ้นที่สูงทั้งหมดและต้องอพยพทุกคนในบ้านไปอยู่ที่ชั้น2ไม่สามารถค้าขายได้นะคะชาวบ้านทั้งหมดใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเช่นเดียวกับอีกหลายชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรค่ะลำบากเพราะว่าไปลงมาแล้วก็เปียกเลยทั้งวันเลยอยู่ในน้ำทั้งวันเลยเพราะว่าพอลงมาแล้วก็เปียกขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปมันก็เปียกอีกต้องอยู่ในน้ำทั้งวันเลยข้างในเป็นห้องนอนเป็นห้องนอนแล้วก็น้ำเยอะเลยแล้วก็ห้องครัวห้องน้ำแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องซักผ้าเก็บของอย่างเนี้ยก็เปียกหมดเลยจมหมดเลยต้องขนของขึ้นข้างบนผู้ประสบภัยในเขตเมืองซึ่งถูกน้ำท่วมสูงซ้ำซากเป็นประจำจึงเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองอย่างยั่งยืนเช่นการขุดลอกคลองหรือการสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองนะคะส่วนที่ถนนปากนครบริเวณตลาดคูขวางตลอดทั้งวันจนถึงขณะนี้ก็ยังคงถูกน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรแต่ก็ยังมีรถขับผ่านตลอดเวลาค่ะช่วงกลางวันที่ผ่านมาชาวบ้านต้องนำกระสอบทรายมากั้นหน้าบ้านป้องกันน้ำท่วมแต่รถที่วิ่งผ่านไปมาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เกิดคลื่นน้ำสูงจนชาวบ้านต้องออกมายกป้ายขอให้รถชะลอความเร็วลงแม้ชลประทานและเทศบาลจะพยายามสูบน้ำอย่างเต็มที่นะคะแต่คลองท่าดีที่แยกย่อยมาเป็นคลอง5สายในเขตเมืองรับน้ำได้เพียง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำหลากมาแล้ว2ระลอกใน2วันนี้รวมกันมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำทั่วเมืองค่ะเพราะว่าน้ำหลากมาเป็นหน้ากระดานแต่ชลประทานนครศรีธรรมราชก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนตกมาเพิ่มในเมืองในวันนี้ก็จะทำให้น้ำลดลงได้ภายใน4วันค่ะเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่าวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องนะคะก็น่าจะทำให้การระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งในเขตเมืองเองลดลงไปได้อย่างรวดเร็วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดารินคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องติดตามก็คือที่จังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองซึ่งระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรแต่ด้านหนึ่งสำหรับประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำปัตตานีจำนวนหนึ่งก็ได้พยายามที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมค่ะติดตามรายงานจากคุณหทัยรัตน์พหลทัพค่ะแม้ชุมชนจะบางติกรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจะมีปริมาณน้ำสูงกว่า60เซนติเมตรแต่คนในชุมชนบางส่วนกลับไม่มีความกังวลกับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยคนส่วนหนึ่งได้พาบุตรหลานออกมาเล่นน้ำบนถนนกันอย่างสนุกสนานชุมชนจะบางติกอเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ติดแม่น้ำปัตตานีฤดูน้ำหลากคนในชุมชนจึงต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดปีนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ปริมาณน้ำที่มาเร็วและมีมากเกินกว่าที่คาดการก็ทำให้หลายครอบครัวรับมือไม่ทันน้ำที่ไหลเข้าบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้เจ้าของบ้านหลังนี้ต้องระดมเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากบ้านและยกของขึ้นสู่ชั้น2แต่ก็มีข้าวของบางอย่างได้รับความเสียหายนี่แหละมากที่สุดแล้วปีนี้มากที่สุดเลยทุกครั้งไม่ถึงขนาดนี้อ่ะแล้วก่อนหน้านี้คุณยายได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีวิธีการอยู่กับน้ำท่วมมายังไงอะคะเท่าที่มันเคยท่วมเข้ามาไม่หรอกของยายไม่เคยท่วมก็ต้อง2ปีนั่นแหละที่ว่านี่นะเหตุน้ำท่วมเมื่อ4ปีที่แล้วทำให้เจ้าของบ้านต้องตัดสินใจยกพื้นบ้านให้สูงขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอโดยเธอคาดว่าหลังจากนี้จะยกพื้นบ้านให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึงไม่หลายปีแล้วหลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วไม่ใช่ปีนี้เนี่ย 3-4 ปีเนี่ยเพิ่งมาเจออีกทีนึงที่ยกแล้วนี่เพิ่งมาเจอนี่แหละปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้วันนี้ถนนเกือบทุกสายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีมีน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรทำให้ย่านเศรษฐกิจได้รับความเสียหายและในจังหวัดปัตตานียังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน